เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยมาเรียนรู้กันนะครับในคลิปนี้ผมได้นำสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพมาพูดคุยกันนะครับสาระความรู้ตรงนี้เผยแพร่โดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับสำหรับในคลิปนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคและภัยของสุขภาพนะครับที่จะต้องระมัดระวังในช่วงฤดูฝนนะครับอันแรกนะครับก็คือโรคติดต่อทางระบบหายใจก็คือโรคไข้หวัดใหญ่โรคปอดอักเสบเป็นต้นนะครับต่อมานะครับโรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะได้แก่ไข้เลือดออกโรคไข้สมองอักเสบโรคมาลาเรียโรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือชิคุนกุนยาโรคติดเชื้อไวรัสซิก้านะครับต่อมานะครับโรคติดต่อทางน้ำและอาหารได้แก่โรคไวรัสตับอักเสบเอโรคอหิวาตกโรคโรคติดต่ออื่นๆนะครับเช่นโรคมือเท้าปากโรคชีหนูเป็นต้นนะครับและภัยเกี่ยวกับสุขภาพอื่นๆนะครับเช่นอันตรายจากสัตว์มีพิษเช่นงูตะขาบหรือแมงป่องนะครับอุบัติเหตุจราจรนะครับจากถนนลื่นภัยจากฟ้าผ่าหรือเห็ดพิษนะครับและนี่ก็คือโรคและภัยสุขภาพที่จะต้องระมัดระวังในช่วงฤดูฝนนั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรนะครับสำหรับท่านที่อยากจะเรียนรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพกับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ